ครับผมเรามาบินโดรนเล่นกันนะครับผมเป็นเที่ยวบินครั้งแรกของผมนะครับผมประมาณนี้ก่อนหน้านี้ตอนที่ไปรับโดรนที่ศรีสะเกษนะครับผมก็ไม่ได้กดบันทึกนะครับผมก็เสียดายนะผมก่อนที่เราจะทำการบินอะไรเราก็ต้องลงทะเบียนกสช.แล้วก็เขาเรียกว่าขึ้นทะเบียนกับพลเรือนการบินนะครับผมแล้วก็ทำประกันให้เรียบร้อยนะครับผมประมาณนี้เป็นประกันบุคคลที่3นั่นเองนะครับผมเราต้องทำการให้ถูกต้องตามกฎหมายใช้เวลาในการที่เอกสารจะออกมาก็ใช้เวลาประมาณเดือนกว่าๆไม่เกิน2เดือนนะครับผมแต่ก่อนก็นานอยู่หลายเดือนอยู่แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ถึงนะครับผมแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะผมไม่เกินเดือน2เดือนประมาณนี้เนาะช่วงที่บินไปผมบินช่วงเช้ามันก็จะมีฝูงนกอ่ะเราต้องระวังเรื่องของนกด้วยนะครับผมพอดีว่านกมันชอบมาเป็นฝูงเราบินทุ่งนาเนี่ยมันมาเป็นฝูงมันเหมือนแบบว่าเราเห็นมันเห็นโดนมันเหมือนกับว่าเห็นโดนเหมือนกับว่าเห็นเพื่อนมันหรือเปล่ามันบินมาแบบบินแบบโชดเฉียวมากเลยนะครับผมเป็นฝูงเลยประมาณอยู่2ครั้งนะครับผมประมาณนี้ผมก็ต้องแบบไต่ระดับรีบกลับมาอย่างไวเลยนะผมแต่อันนี้ก็ผมจะทำการบินดูสวนนะครับผมในสวนผมประมาณนี้ครับผมก็ยังไม่ตั้งชื่อให้น้องเลยนะครับผมเป็นน้องมินิทูก็ว่าจะตั้งชื่อให้อยู่ไม่รู้จะชื่ออะไรดี อันนี้ก็เป็นสวนนะผมคือที่บ้านจะเป็นสวนมันสวนป่านะผมประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นทุ่งนานะครับผมประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไว้ช่วงที่ทํานาว่าจะถ่ายช่วงที่ทํานาหรือว่าช่วงที่ตอนเกี่ยวข้าวนะผมว่าผมจะถ่ายเพราะว่ามันน่าจะมีความที่สวยงามมากเลยช่วงนั้นช่วงที่แบบว่าช่วงที่หว่านข้าวช่วงที่ดำนาช่วงที่ไถนาช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้าวกำลังออกรวงประมาณนี้นะผมก็จะมีความสวยงามนะครับผมก็ถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างๆก็จะถ่ายอยู่นะครับผมเพราะว่าถ้าเรามีใบครบพร้อมสมบูรณ์แล้วเราก็จะสามารถทำการบินได้แต่ละพื้นที่แต่ละไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือว่าเป็นหน่วยของเขาเรียกว่าในสวนสาธารณะเราก็จะต้องขออนุญาตกับเจ้าหน้าที่ก่อนนะผมหรือว่าทางวัดเราก็สามารถขอกับเจ้าอาวาสได้นั่นเองนะครับผมประมาณนี้แต่ว่าถ้าเราจะบินในวัดหรือว่าตามเขาเรียกว่างานบวชงานแต่งงานอะไรเราควรที่จะใส่เขาเรียกว่าการ์ดใบพัดนะผมหรือว่าเขาเรียกว่าตัวป้องกันที่ว่าไม่ให้ใบพัดเกิดความเสียหายเพื่อที่แบบว่าเวลาชนผู้คนหรือว่าโดนสิ่งของก็จะไม่ได้เกิดความเสียหายนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นส่วนอันนี้ผมทำการกดดูโทรโฮมมานะผมประมาณนี้กดให้มันมาลงมาเองนะผมประมาณนี้เพราะว่าลองใช้โปรแกรมดูปรากฏว่าก็ได้ผลแต่มันไม่ได้ลงพื้นสนิทนะผมเนื่องจากว่าพื้นข้างล่างไม่ได้เป็นมันเหมือนกับเซ็นเซอร์มันจับว่าเป็นป่าหญ้าเป็นฟางเงี้ยมันก็เลยไม่ลงจอดมันบอกว่าสถานที่ตรงนั้นน่ะไม่สามารถลงจอดได้นะครับผมก็เลยให้เราต้องมาคับลงจอดเองผมก็เลยทำการลงจอดเองปลอดภัยดีสวัสดีครับ